สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้หลังจากบิณฑบาตฉันเช้าเรียบร้อยหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเดินทางไปที่วัดหนองสานตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมสวดมนต์สวดปาฏิโมกข์กับคณะภิกษุสงฆ์จำนวน49รูปถือเป็นกิจกรรมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่จะต้องทำร่วมกันในช่วงเข้าพรรษานะครับสำหรับวัดหนองสานอยู่ห่างจากถ้ำยาวบ้านนาขี้นาคใช้เวลาเดินทางราว19นาทีก็ไม่ไกลนะครับเมื่อเดินทางไปถึงคณะภิกษุสงฆ์ที่พร้อมที่จะสวดปาฏิโมกข์ร่วมกันก็รออยู่แล้วการสวดปาฏิโมกข์หมายถึงคัมภีร์ที่รวมวินัยสงฆ์227ข้อคัมภีร์ที่ประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณาเขตมีพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนหรือที่เรียกกันว่าสงฆ์ทำอุโบสถสำหรับบทสวดปาฏิโมกข์นั้นปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎกฉบับสุตตวิพังสำหรับเจ้าอาวาสภิกษุสงฆ์จะประกอบพิธีสวดร่วมกันทุกกึ่งเดือนนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนการทบทวนพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาที่คลองผ้าเหลืองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพรรษานับเป็นโอกาสดีที่ภิกษุสงฆ์จากหลายๆที่จะได้มาชุมนุมกันเพื่อสวดปาฏิโมกข์ร่วมกันวันนี้ก็มีพระสงฆ์จำนวน49รูปมาร่วมกันสวดที่วัดหนองสานตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครแห่งนี้นะครับหลังจากที่สวดเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธกราบนมัสการพระคุณเจ้าอาวาสสนทนาธรรมโอภาปาสายเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับไปที่ถ้ำยาวแอดมินจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังพิธีสวดปาฏิโมกข์ของวัดหนองสานแห่งนี้นะครับจะมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนก็มารับฟังไปพร้อมๆกันครับเอวังกัลลายโนกิตติสัตโตอภุคโตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาโยปนาภิกุญญาติกายภิกุณียาเทวรังตะเถยะอัญญตระปริวัติกาปสิทธิยังโยปนาภิกุญญาติกายภิกุณียาเทวรังสิภิกขะสิภาปิโยปัญญังโยปนาภิกุญกุณียาสติงสัมปายะเอกตนะมังคังปฏิปัติยะตะมะสุมันรัมปีนตระสัญญะปัญญาตะทะยะสัญญะสะตะกะมะนิโหติมะโกสะสะกะสะโตสะวินิโยยังตะกะสัญโยในกะละนานังยะตะลังทุปะนะกะนังตะตะปังมีลังวะกะตะนุวะกะละสะมังวะนะติยะปุตินังทุปะนะกะละนานังยะตะลังทุปะนะกะนังตะบังจิบะลังปุญญะปะจิยังโยปนาภิกุญภิกขะโยมนาภิกขุภิกขุสวาภิกขุนิวาสิกขามนายสวาสามนีรสวาสามนีมุยวาสามังคิวลังติกัปเปจวะอัปปติปการปุริมุญญาปัญญังโยมนาภิกขุภิกขุสัพพังวัติอุลังวานิสิตังวาสิติกลังวาคยะปัญญังวานิเจดีวะอัจฉาปัญญมันตัมสวาสาภิกขุปิปัจจิยังสุลาปนวโคจัตโทโยมนาภิกขุสติจักปัญจิตตามรูปยะปัญญังโยมนาภิกขุสนังสัพพังกรรมติกังปุริมุญญาปัญญังโยมนาภิกขุสนังยะธาตมังนิตาติกนังกุณากรรมยะปุติยะปัญญังโยมนาภิกขุภิกขุสัตตังตุรังปิญจัตยะปัญญัง
โยมนาภิกขุสุยิจติงทวิรัตระตังชาเสยังสปิเตนทิจระปิเรวินาสติโยมนาภิกขุสนังตถานสิตังสนุทเสังปรปิยวาภาปิยวาเชมุจเยวาชังวาเชยังกปยัตตาจิตยังสัพพานวะโกจตโมโยบานาภิกขุภิกขุหิสาตังกัมมุตตมโนยังโวทยันตตาวหังปุสโสเอตสมิจิกาปะเจสิกิสสะมิยวันตังภิกขุปะยัตตังวินัยยะตังปะริปุสสะมิเตปะจิยะสิกะมะนีนาภิกขุเวคุณานยะตะปังปุริปะจิตะปังปุริปันหิตะปังอะจันตะทัสสะมิจิโยบานาภิกขุปะติโมคเขวทิสสะมะเนวังมะทะยะกิมปะนีมิหิคุทานุคุตะเกหิสิกขะปะเตหิอุทิเตหิยะวะเทวะกุกุจายะวิเหสยะวิเลขะยะสังวัตตันติติสิกขะปะทะวิบันนานะเกปาติติยังโยปนาภิกขุวัฏฐมสังปฏิโมกขโยทิสมณีเอวังปฏิยายตานิวะโคอหังอัญจานิมิยะปิกรมุสตะกะโตสตะปริยมนุวัฏฐมสังเทสังอคัจจติติเตเตภิกขุมะเยภิกขุเจนะยุงนิสินนะบุพังยิมินะปฏิโตกะนิวะปิวะสะตะติกวะคะนิวะวิวาสิตะสัมปันเตนะภิกขุนะปะเรหังมุโสตะนังปะสิงสะปะจังปะทิติยังตังเทเสมิติยานิโคปนัตตะนิอลัญญกานิเสนะสนานิสะสะปะสัมปันนิสัตติปิยานิโยปนาภิกขุตะทะลุเปสุเสนะสนิสุวะลันโตมุเพยปฏิสังมิตังกะนิวะปิวะสะตะเตวะปิมโนอัจฉาลาเมสหัตถะเทวาคิรโนขัสสีวาวาเทสสะปังเตนะคุณาพระหังมุโสตะมังปะสิงสะปะยังปะทิเตสยังตังเทเสมิติอุทิตะโคจะสมันโตจะตะโรปุจิเตสยะธัมมาตถะสมันเตปุจฉมิกิจิธาปุริสุทธาตุติยังปิปุจฉมิกิจิธาปุริสุทธาตติยังปิปุจฉมิกิจิธาปุริสุทธาปะริสุทธะเตมันโตตะสมันโตหิวังมีตังธารยะอามีปะทิเตสยานิกิตาอิเมโกมะยะสมันโตปัญจสัตติเสยยะตโนเทสังกัจจังติปริมันตะวังกสิสุขะกลิยาปริมันตะนังปะริสิงสุขะกลิยาสุขติสนนตระปริสิงสุขะกลิยาสุขติสนนตระปริสิงสุขะกลิยาสุสังมุตนตระปริสิงสุขะกลิยาสุสังมุตนตระปริสิงสุขะกลิยานาปะตังปุญญังมายังทะตะปังหลังจากสวดปาติโมกข์เรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้สนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็ภิกษุสงฆ์ที่ได้ร่วมกันสวดในวันนี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ